และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาทรงปฏิบัติทรงแสดงความมุ่งมั่นพระราชานุภาพที่จะทรงสืบสานรักษาต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปครับภาพที่2ค่ะพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระราชกฐินโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นริ้วขบวนเรือพระราชพิธีที่จัดขึ้นสำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆเพื่อในขบวนมีการสลักโขนเรือเป็นรูปสัตว์ในเทพนิยายประดับตกแต่งด้วยการลงรักปิดทองประดับประจบอย่างวิจิตรงดงามโดยมีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือพระที่นั่งชั้นสูงสุดซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระบรมราชินีด้วยความสำคัญนี้และความงดงามของเรือพระที่นั่งจึงทำให้โครงการเรือโลกได้ยกย่องให้เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือมรดกโลกในปีพุทธศักราช2535ของภาพในสิ่งร่างกายดินน้ำ
อยๆเคลื่อนไหวเปลี่ยนภาพเป็นประเพณีสงกรานต์ครับซึ่งสงกรานต์มาจากภาษาสันสกฤตที่มีความหมายว่าการเคลื่อนย้ายโดยความเชื่อในวันสงกรานต์ก็เป็นช่วงเวลาการเคลื่อนย้ายของจักรราศีและก็เป็นการบอกเล่าสู่การเคลื่อนสู่ปีใหม่ทำให้คนไทยยึดเอาวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนเมษายนหลังฤดูเกี่ยวข้าวและเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนได้กลับมาอยู่กับครอบครัวสงกรานต์ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติในปี2566ครับและภาพค่อยๆเปลี่ยนเป็นภาพที่8ค่ะภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจทางด้านการเกษตรเสด็จพระราชดำเนินไปยังภูมิภาคต่างๆเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรและเพื่อทรงเรียนรู้แนวทางการพระราชทานความช่วยเหลือในด้านต่างชมทุกท่านปรบมือด้วยนะครับ